ชมครับมาต่อกันเลยไหมฮะอีกหนึ่งเรื่องที่ก่อนหน้านี้เราก็มีการรายงานข่าวไปแล้วว่ามี2วัยรุ่นที่มีการขี่รถมาแล้วเป็นลักษณะว่าเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนใช้มีดไล่ฟันมาตลอดทางจนทำให้วัยรุ่น2คนนี้ต้องเสียชีวิตเพราะว่ารถเนี่ยมันเสียหลักแล้วแฉลบไปประเด็นคุณผู้ชมมันน่าสนใจว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าพอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเขาไม่เห็นภาพของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ฟันมา อันนี้น่าสนใจฉะนั้นเดี๋ยวลองไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะจะคุณอะไรคุณคุณก็ไหนเนี่ยมันทำมันก้องมันไก่อะคือในภาพเนี่ยมันอาจจะดูแล้วมองไม่ค่อยชัดนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าที่เห็นแล้วคือเจ้าหน้าที่บอกเนี่ยมันเป็นภาพที่เป็นลักษณะว่าตัววัยรุ่นทั้งสองคนเนี่ยเขาเหมือนลื่นถลายไปเองแล้วก็เลยทำให้ไปกระแทกนะคะแล้วก็ศีรษะเนี่ยไปกระแทกพื้นจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็ยังคงไปสืบหาตามที่ตัวเพื่อนผู้เสียชีวิตเนี่ยให้การนะว่ามีกลุ่มคนที่ไล่ฟันมาใช้มีดจริงหรือไม่อย่างไรแต่เบื้องต้นที่ดูจากกล้องวงจรปิดแล้วก็อย่างที่เราเห็นก็คือยังไม่พบแล้วก็ที่เขาบอกก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะลักษณะการแต่งตัวท่าทางเป็นแบบนี้อันนี้คนที่ให้เหตุการณ์นะที่ให้การนะก็คือเพื่อนของผู้เสียชีวิตเขาก็บอกด้วยว่าน่าจะเป็นกลุ่มไทยใหญ่หรือไม่เจ้าหน้าที่บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะสืบหาข้อเท็จจริงนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าก็มีการดูกล้องวงจรปิดไปแล้วโดยกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตก็ยังคงยืนยันตามเดิมว่ามี2วัยรุ่นชาวไทยใหญ่เข้ามาหาเรื่องแล้วใช้มีดดาบไล่ฟันจนทำให้ต้องขี่รถจักรยานยนต์หนีตายแล้วก็เลยมาแฉลบเสียหลักล้มและทำให้เพื่อนของเขานั้นเสียชีวิตอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงน้องที่เป็นเพื่อนผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะตอนนั้นผมกำลังกลับบ้านครับกำลังจะกลับบ้านย้ายกับเพื่อนที่ฝนเหล็กมาจากท่าแพในย้ายกันจะกลับบ้านก็ผมเห็นผู้ชาย3คนนะมันเฮ้ยมันเอิ้นผมก็จะพูดเพื่อนผมอีกคนที่ผู้ตายผู้เสียชีวิตเนี่ยครับเขาไม่พอใจก็เลยแบบว่าเหมือนกับว่าเบิ้ลรถใส่ประมาณเนี่ยครับเบิ้ลรถใส่แล้วฝั่งนู้นแล้วเขาก็แบบเหมือนกับตะโกนด่าไปไม่ได้ด่ากันมาเนี่ยครับสักแป๊บผมก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วก็เลยบิดรถกลับไปรถกลับสรุปมันมีไฟรถแบบซิ่งมาทางด้านหลังอย่างเร็วครับเร็วมากผมก็หันไปมองครับปุ๊บผมเห็นแบบผู้ชายครับถือมีดยาวๆไล่ฟันผมแล้วผมก็โค้งยูเทิร์นมาตรงปั๊มวัดโลกเนี่ยครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆกำลังจะตัดเนี่ยผมหนีเข้าอยู่เขาไล่ฟันเนี่ยเขาไม่หยุดเลยสุดท้ายผมหันไปมองทีนี้เพื่อนผมผู้เสียชีวิตนี่จนล้มกระจายก็หนึ่งนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาล้มเองหรืออะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าโดนฟันหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมคะพอตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้ๆกันกับบริเวณนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เห็นเป็นภาพว่ามอเตอร์ไซค์2คันขี่ตีคู่กันมาค่ะจากบริเวณหน้าวัดโลกโมรีมาถึงจุดเกิดเหตุอย่างที่บอกว่าคือเสียหลักแล้วถลายล้มไปกับพื้นแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นตอนเหตุการณ์ที่มีการโดนทำร้ายหรือว่าใช้มีดดาบฟันนะคะมันก็เหมือนกับว่ามันขัดแย้งกับคำให้การของเพื่อนผู้ตายอะล่าสุดตำรวจบอกว่ายังไงก็ต้องติดตามก่อนเรื่องนี้เพราะว่าตัวเพื่อนผู้เสียชีวิตก็ให้การแบบนี้นะคะเขาบอกว่าก็ติดตามตัวผู้ต้องสงสัยเข้ามาพูดคุยให้ปากคำให้เบาะแสแต่ว่ายังไม่ได้สรุปนะคะเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้แต่เดี๋ยวน่าจะคลี่คลายได้ในวันนี้แหละคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเอาอย่างนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงท่านรองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดเชียงใหม่หน่อยการสอบสวนเนี่ยเกิดจากการไล่ทำร้ายกันแล้วก็คนที่หนีนะครับก็เกิดประสบอุบัติเหตุรถล้มซะก่อนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการใช้อาวุธมีดในการเข้าไปไล่ฟันกันสรุปเป็นวัยรุ่น2กลุ่มที่ไล่ทำร้ายกันใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วตอนนี้เราได้เบาะแสคนร้ายหรือยังตามที่เรียนไปแล้วครับคือตอนนี้เรานำตัวผู้ต้องสงสัยเรียกผู้ต้องสงสัยก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการสอบสวน
เนี่ยนะคะอย่างที่ท่านรองผู้กำกับบอกนะคะว่ามันไม่มีเรื่องของการใช้มีดฟันอะไรกันนะแต่อาจจะเป็นเหมือนมีปัญหากันแล้วก็คงไล่กวดกันมาหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวคงสรุปได้ภายในวันนี้นะคะทีนี้พันตำรวจเอกสุคนท่านยังบอกข้อมูลมาแบบนี้ด้วยนะว่าจริงๆก่อนเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามีการรวมตัวกันไปขี่รถคือรวมกันเป็นกลุ่มแก๊งอ่ะคล้ายๆเหมือนเด็กแว้นนะคะประมาณสัก50คันได้แถวๆลานประตูท่าแพด้วยตั้งแต่ช่วงกลางดึกจนถึงเช้าก่อนเกิดเหตุวันที่เกิดเหตุก็มีสั่งการให้ตำรวจจากโรงพักสี่มุมเมืองก็คือสภ.เมืองเชียงใหม่สภ.แม่ปิงสภ.ภูพิงราชนิเวศและสภ.ช้างเผือกมีการไปตั้งจุดตรวจสกัดแล้วก็ตรวจตราแหล่งชุมชนสถานบันเทิงจะไปเน้นกวดขันวัยรุ่นนะคะที่มามั่วสุมดื่มสุราตามที่สาธารณะแล้วก็ยังมีกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์รวมกลุ่มกันแบบนี้ป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทหรือว่าเหตุอื่นๆด้วยค่ะเดี๋ยวรอดูน่าจะได้ผลสรุปนะคะภายในวันนี้